ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้มีความรู้สึกสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีปรับท่านั่งให้ถูกส่วนจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยให้รู้สึกว่าสบายสบายผ่อนคลายแล้วเราก็รวมใจไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะจ๊ะในตำแหน่งที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นตำแหน่งที่สำคัญที่หยุดใจของเรานะจ๊ะเราไปตำแหน่งเดียวกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันตเจ้าทั้งปวงนับประสงค์ไหนพระองค์ไม่ท้วนที่ท่านได้บรรลุพระผลนิพพานดับทุกข์หลุดพ้นจากกิเลสอสวะแล้วก็เข้าถึงอายตนะนิพพานได้ก็เพราะใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ที่เดียวนะจ๊ะตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งท่านบรรลุอรหันต์อนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นพระอรหันต์ทั้งปวงนี้นะจ๊ะใจท่านจะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้แหละที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเมื่อท่านเบื่อหน่ายชีวิตแห่งการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏในกามภพรูปภพหรืออรูปภพแล้วเมื่อเกิดความเบื่อหน่ายท่านก็จะคลายความผูกพันจากทุกสิ่งเลยเบื่อหน่ายเพราะว่าเห็นทุกโทษภัยในชีวิตสังสารวัฏไม่ว่าจะเกิดไปเป็นอะไรก็ตามเป็นมนุษย์ชั้นล่างก็ทุกข์แบบชนชั้นล่างชั้นกลางกระทบแบบชนชั้นกลางชั้นสูงกระทบแบบชนชั้นสูงล้วนมีทุกข์ด้วยกันทั้งสิ้นทั้งทุกข์ประจำตัวกระทบที่จรมาท
ุกข์ประจำตัวก็ได้แก่ความแก่ความเจ็บความตายการพัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เกิดการโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำพิไรลำพันอะไรต่างๆเหล่านั้นคือไม่สบายกายไม่สบายใจเลยเมื่อตกอยู่ในสภาพอย่างนั้นแล้วก็ยังมีทุกข์จรมาคือจากข้างนอกกระทบมาถึงอีกทั้งยังต้องตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งการกระทำทางกายทางวาจาทางใจล้วนมีผลทั้งสิ้นกฎแห่งไตรลักษณ์ความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาไม่เป็นอิสระภาพไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วก็ยังมีกฎเกณฑ์อีกเยอะแยะที่คอยบังคับบัญชาอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อท่านให้โอกาสตัวเองพิจารณาเห็นทุกข์โทษภัยในสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นกับชีวิตของท่านก็เกิดความเบื่อหน่ายการเวียนว่ายตายเกิดอยากพ้นจากสภาพชีวิตอย่างนี้ก็คลายความผูกพันจากสิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่นสารของชีวิตพอคลายใจก็หลุดพ้นจากสิ่งที่เคยไปผูกพันไม่ว่าเป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมคนสัตว์สิ่งของลาภยศสรรเสริญอำนาจวาสนาเป็นต้นที่มันไม่แน่ไม่นอนเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลาพอหลุดใจก็จะกลับเข้ามาสู่ที่ตั้งมันตรงนี้แหละที่ตั้งดังเดิมคือศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นตำแหน่งที่ตั้งดั้งเดิมของใจของเราพอหยุดนิ่งได้ถูกส่วนก็เข้าถึงดวงธรรมที่มีอยู่ภายในคือใจจะตกศูนย์ไปสู่ภายในแล้วดวงธรรมก็ลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆอย่างน้อยก็ใสเหมือนกับน้ำใสๆกระจกใสๆหรือเพชรใสๆกลมรอบตัวมันดวงแก้วสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้แล้วแต่ตามกำลังบารมีที่ไม่เท่าเทียมกันก็ปรากฏเกิดขึ้นมาพร้อมกับความสุขที่ไม่เคยเจอความบริสุทธิ์ของใจในระดับที่เราปิติและภาคภูมิใจในตัวของเราเองเคารพตัวเองได้ใจจะคลิ้งเคลียงมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจใจก็จะใสใส
เยือกเย็นแล้วก็จะเห็นเส้นทางสายกลางของพระอริยเจ้าเป็นเส้นทางไปสู่ความเป็นพระอริยเจ้าและเป็นเส้นทางที่พระอริยเจ้าได้ดำเนินจิตของท่านในเส้นทางนี้ซึ่งจะเป็นจุดใสๆเล็กๆสว่างกว่าดวงปฐมมรรคที่ปรากฏเกิดขึ้นจะเป็นจุดศูนย์กลางของดวงปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานจุดเริ่มต้นในการไปสู่อายตนะนิพพานใจก็จะนิ่งแน่นจุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้และการเคลื่อนกับไปสู่ภายในหรือการเดินทางก็ไปสู่ในเส้นทางของพระอริยเจ้านี้ก็เกิดขึ้นคือจะเคลื่อนเข้าไปข้างในแล้วก็จะพบสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวเป็นดวงธรรมที่ซ่อนๆกันอยู่เป็นกายในกายที่ซ่อนๆกันมีความสุขความบริสุทธิ์ที่ซ่อนๆกันอยู่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆไปตามลำดับผุดผ่านมาตรงกลางตรงนั้นใจก็จะนิ่งดิ่งเข้าไปสู่ภายในโดยไม่มีอะไรเหนี่ยวรั้งไม่มีอะไรเหนี่ยวลังเลยก็จะเคลื่อนเข้าไปก็จะเห็นเข้าไปตามลำดับจนกระทั่งเข้าไปถึงกายธรรมหรือพระธรรมกายเป็นองค์พระแก้วขาวใสเกินความใสใดๆในโลกสว่างมากๆสวยงามมากเกตวตูมในอริยบทสมาธินั่งอยู่บนแผ่นฌานกลมแบนใสๆหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเรานั่นแหละเป็นกายของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเป็นกายของผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งปวงในเรื่องราวความจริงของชีวิตสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกันที่ผ่านมาแล้วในอดีตกลับมาเกิดขึ้นในปัจจุบันและที่จะมีต่อไปในอนาคตวิชาจะเกิดขึ้นในกายธรรมนี้นะวิชา3ตั้งแต่ปุพเพนิวาสสัญญาณการระลึกชาติหนหลังได้จตุปปาทยานเห็นภพภูมิต่างๆการเวียนว่ายแต่เกิดกฎแห่งกรรมอะไรต่างๆเหล่านั้นกระทั่งเห็นอาสวัคคยายานวิชาที่สามเห็นกิเลสทั้งหยาบและละเอียดมีชื่อเรียกแตกต่างกันไป
จะเป็นกิเลสในตระกูลทั้งสามคือโลภะโทสะโมหะที่หมักดองที่พยามารก็เอาไว้ดองเอาไว้เอาชีวิตทั้งชีวิตทั้งธาตุทั้งธรรมเห็นจำคิดรู้ทุกกายไปหมักดองดองด้วยความโลภความโกรธความหลงเมื่อเราเอาผักผลไม้ไปดองเค็มดองเปรี้ยวดองหวานอย่างนั้นแหละมันจะเห็นเป็นภาพขึ้นมาเห็นได้โดยธรรมจักขุของพระธรรมกายที่เห็นได้รอบตัวทุกทิศทุกทางในเวลาเดียวกันเป็นการเห็นที่แจ่มแจ้งไม่มีอะไรกำบังแตกต่างจากการเห็นด้วยตามนุษย์ตาทิพย์พรหมหรืออรูปพรหมคือเห็นได้กว้างไกลลึกกว่าดวงตาเหล่านั้นเห็นทั้งไหนก็รู้ถึงนั่นมีญาณทัศนะความรู้แจ้งก็เกิดขึ้นความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นก็เรียกว่าเห็นด้วยปัญญาเกิดธรรมจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างมีประชุมรวมพร้อมอยู่ในกายธรรมนี้ความลับของชีวิตก็จะถูกเปิดเผยเปิดเผยด้วยกายธรรมนี่แหละที่อยู่ภายในที่มีลักษณะสวยงามมากเหมือนกันทุกคนในโลกในแสงกัจจวาลและกันในอนันตจักรวาลเป็นกายที่สวยงามมีการเห็นที่พิเศษแจ่มแจ้งแตกต่างจากการเห็นทั่วไปที่ภาษาบาลีใช้คำว่าวิปัสสนาปัสสนาแปลว่าการเห็นวิกวิเศษแจ้งต่างเคยเห็นอย่างวิเศษแจ่มแจ้งแตกต่างจากเห็นด้วยดวงตาดังกล่าวนั้นกว่าตามนุษย์ที่พรหมรูปภพเพราะกว้างไกลกว่ากันเยอะแยะทั่วถึงหมดกายธรรมนี้มีแต่ความสุขล้วนไม่มีทุกข์เจือปนเลยเป็นกายเดียวที่พ้นจากกฎของไตรลักษณ์ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพราะว่ากายธรรมที่จะเป็นอมตะไม่มีการเปลี่ยนแปลงมีแต่สุขล้วนๆไม่มีทุกข์เจือเลยเป็นกายดั้งเดิมตัวจริงของเราเป็นอิสรภาพพ้นจากกฎไตรลักษณ์จึงเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราได้เพราะว่าท่านเป็นอยู่ได้ด้วยตัวเองทุกข์ทั้งหลายเมื่อมันเกิดขึ้นกับเราถ้าใจเรานำกลับเข้าไปสู่ภายในอยู่ในกลางกายธรรมนี้เนี่ยทุกข์นั้นก็ดับไปเหมือนคบเพลิงที่เราถือทวนลมเกิดความร้อนกระทบหน้ากระทบตัว
ความร้อนนั้นดับได้เมื่อคบเพลิงจุ่มลงไปในน้ำกายธรรมก็จะมีสภาวะคล้ายๆอย่างนั้นจึงเป็นที่พึ่งได้อบอุ่นปลอดจากภัยทั้งหลายมีภัยในอบายภูมิเป็นต้นเข้าถึงกายธรรมนี้ก็ปิดอบายมีสุคติโลกสวรรค์เป็นที่ไปมีสุขในปัจจุบันแม้ว่าปัญหายังมีอยู่ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายความพัดพรากอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นแม้มีปัญหาแต่มันก็ไม่เป็นปัญหาพระใจหยุดนิ่งอยู่ในกลางกายธรรมนี้กายที่มีลักษณะมีคุณสมบัติอย่างนี้จึงจะเป็นที่พึ่งได้และเป็นที่ควรระลึกนึกถึงและต้องระลึกนึกถึงให้เห็นชัดใสแจ่มอยู่ตลอดเวลาทั้งหลับตาลืมตานั่งนอนยืนเดินเห็นดันชัดใสแจ่มอยู่ตลอดเวลาก็จะมีความสุขสดชื่นเบิกบานมีชีวิตชีวาอบอุ่นแล้วก็รู้สึกปลอดภัยจากภัยทั้งปวงปัญหาต่างๆแม้มีอยู่แต่มันก็ไม่เป็นปัญหาคือไม่ทำให้ใจมีความทุกข์ทรมานได้ปัญหามีก็แก้ไปโดยกำลังแห่งสติปัญญาตามกำลังแห่งบุญบารมีของตัวเพราะผู้ที่ประสบปัญหานั้นไม่มีเว้นเลยแม้แต่คนเดียวไม่ใช่เฉพาะมนุษย์แม้เทวดาก็มีปัญหาหมดกำลังบุญก็ต้องจุติลงมาพรหมโลกพรหมก็เหมือนกันแต่ถ้าเข้าถึงกายธรรมแล้วมีปัญหาก็ไม่เป็นปัญหาสิ่งที่มีลักษณะอย่างนี้แหละจึงจะเป็นสรณะให้กับตัวของเราได้ถ้าไม่มีสภาวะอย่างนี้เป็นสรณะไม่ได้เช่นเวลาเรามีทุกข์บางคนก็ไปพึ่งต้นไม้ภูเขาอารามศักดิ์สิทธิ์พึ่งสัตว์เดรัจฉานสมมติว่าเป็นปู่นั่นปู่ที่เข้าใจเอาเองแต่สิ่งเหล่านั้นไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นยังพึ่งตัวเองไม่ได้เพราะฉะนั้นจะเป็นที่พึ่งให้กับเราได้อย่างไรที่พึ่งที่แท้จริงนั้นมีอยู่เพียงที่เดียวคือที่ศูนย์กลางกายฐานที่7กายนี้เท่านั้นคือกายธรรมของเราเองดังนั้นเราก็จะต้องนำใจกลับมาอยู่ที่ตรงนี้ให้เห็นชัดใสแจ่มอยู่ตลอดเวลาเลยอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าอัตตาหิอัตโนนาโถเราเข้าถึงที่พึ่งที่ระลึกของเราได้แล้วพึ่งตัวเองได้แล้วแม้อยู่คนเดียวในโลกก็มีสุขได้อยู่ในป่าในเขาห้วยหนองคลองบึงก็มีสุขได้อยู่ในสถานการณ์อย่างไรก็มีสุขได้เพราะฉะนั้นลูกทุกคนก็จะต้องให้โอกาสตัวเองมันศึกษาฝึกฝนพัฒนาตัวของเราให้หยุดให้นิ่งให้เข้าถึงกายธรรมให้ได้พอถึงกายธรรมแล้วสิ่งที่จะศึกษาเรียนรู้วิชาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะมีอีกเยอะแยะมากมายกายกองทีเดียว
เรียนกันไปตลอดชีวิตก็ไม่หมดแต่ถ้าเรียนเพื่อดับทุกข์นั่นก็อีกเรื่องนึงแต่ถ้าจะเรียนเพื่อรู้วัฏฏะนั่นก็อีกเรื่องนึงสิ่งที่จะศึกษาเรียนรู้ได้จะต้องเข้าถึงกายธรรมนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้ให้รู้ทุกคนตั้งใจประกอบความเพียรให้กลั่นกล้าให้สมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาให้ใช้บุญที่เรามีนี้สร้างวาสนาให้เกิดขึ้นกับตัวของเราเองให้เข้าถึงพระธรรมกายให้ได้อีกทั้งกายวาจาใจเราจะได้ใสสะอาดบริสุทธิ์เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นจากการสร้างมหาทานบารมีของเราต่อไปต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ